ก็เป็นพวกชอบโชว์อ่ะทำไมคุณถึงออกมาต้อนรับสุภาพสตรีในสภาพที่ไร้ยางอายเช่นเนี้ยคุณวิตาอย่ามองนะครับไม่น่าดูหรอกฮะผมจะรู้แค่วิตาเขาจะมาคือวิตาจะมาอัปเดตเบาะแสเรื่องคดีอะค่ะเข้ามาก่อนเลยขอโทษนะมันเรื่องเกี่ยวกับคดีคุณน้องความยุ่งผมไม่ยอมให้คุณวิตาอยู่กับคนที่เปิดหัวนมตัวเองเดินเพ่นพ่านแบบนี้กับมันแสบหรอคุณอีกอย่างอะผมเป็นคนช่วยวิตาเรื่องคดีนะเหรอไม่ก็คือไม่สูตรนี้ไม่เต็มห้ามโดนน้ำห้ามโดนนมขอยืมปิดนมหน่อยแล้วกันนะขอบคุณที่มาส่งนะคะคุณเซนวิตาคิดว่าวันนี้คุณคงเหนื่อยมากแล้วคุณกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะขอโทษนะปกติไม่ค่อยมีใครมาบ้านก็เลยวุ่นวายหน่อยรูปนี้ผู้กองยิ้มดูสดใสดีนะคะวิตาว่าผู้กองน่าจะยิ้มบ่อยๆยิ้มกว้างๆแบบในรูปนี้นะคะไว้รอคุณมางานแต่งของผมเดี๋ยวผมจะยิ้มกว้างๆแบบนี้ให้ดูนะผู้กองมีแฟนแล้วเหรอคะคือวิตาผู้กองนั่นเสียงอะไรคะน่าจะเป็นแมวข้างบ้านมั้งเห็นคุณบอกว่ามีเบาะแสมาเพิ่มเติมอะไรหรในคลับเมื่อคืนนั้นหลังจากที่ลีน่าแยกกับคุณเซนเธอก็เจอผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาถามทางแล้วก็ออกไปกับผู้ชายคนนั้นซึ่งเขาเหมือนธนามากเขาดูน่าสงสัยแล้วก็เหมือนกับรอให้ลีน่าติดกับแต่จริงๆผมว่าผู้ชายคนนี้เขาน่าจะรอลีน่าตั้งแต่แรกนะแล้วก็แกล้งเข้ามาถามเขาเรื่องทางและลีน่าก็น่าจะเห็นว่าเขาหล่อแล้วก็มีรถหรูด้วยก็คงหลงไหลแล้วก็คงคิดว่าตัวเองได้ตกปลาตัวโตด้วยวิตาคิดว่าวิตากลับบ้านก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวผมไปส่งคุณก็ได้ขอบคุณค่ะวิตาวิตาคุณเป็นเด็กกับคุณเซนเป็นไงบ้างวันนี้เราไปทานอาหารที่ร้านอาหารเจอแฟนเก่าของคุณเซน2คนสนุกมากค่ะแถมยังได้เบาะแสกลับมาอีกถือว่าได้อะไรกลับมาเหมือนกันคุณเจอแฟนเก่าของคุณเซนทั้ง2คนคุณไม่โกรธหรอทำไมต้องโกรธคะอ๋อมีอีกอย่างวันนี้วิตาไปเจอคุณหมอที่ดูแลอาการของผู้กองมาเขาบอกว่าถ้าแผลอักเสบสามารถกินยาแก้ปวดได้แต่ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอาการภายหลังขอบคุณนะคุณหมอวิตาอ
ได้รูปถ่ายใบหนึ่งมาเกี่ยวกับธนาฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่โนวาคลับเดี๋ยวนะคุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะหมิงคุณรู้ใช่ไหมว่าคนร้ายที่เรากำลังตามตัวชอบหาเหยื่อจากไนท์คลับแบบนั้นน่ะฉันรู้ฉันลองเช็คข้อมูลของลีน่าดูแล้วเธอมีใบเสร็จที่นี่เยอะแสดงว่ามาที่นี่บ่อยฉันก็เลยมาหาเบาะแสเพิ่มอ่ะหมิงต้าฮัลโหลหมิงหมิงฮัลโหลต้าว่าไงนะคุณคนสวยครับมาเที่ยวคนเดียวเหรอครับทำไมล่ะคะผมก็มาคนเดียวเรามาดื่มกันหน่อยไหมครับคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่รู้จักหรอกครับทำไมครับเพื่อนคุณเหรอให้ฉันขอบายนะคะคืนนี้ฉันขอดื่มคนเดียวผมพูดตามตรงนะครับคุณน่ะเป็นคนสวยมาดื่มกับผมสักแก้วแล้วผมจะไม่กวนใจคุณอีกเลยครับอย่าดื่มเลยครับในเหล้ามันมียาเฮ้ยพี่มาจากไหนเนี่ยแล้วมากล่าวหาผมมั่วอย่างนี้ได้ไงถ้าไม่งั้นคุณก็ดื่มก่อนสิครับดีแล้วครับที่ไม่ดื่มเดี๋ยวขอค็อกเทลแอลกอฮอล์ต่ำๆแก้วนึงนะครับได้ครับขอบคุณนะคะแต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าในเครื่องดื่มมียาถ้าผมบอกว่าผมมองแต่คุณตั้งแต่เข้ามาแล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาทักก็เลยรู้ว่าคนคนนั้นจะทำอะไรเนี่ยคุณจะเชื่อไหมครับผู้หญิงที่มาดื่มคนเดียวถ้าไม่เหงาจริงๆก็คงจะอยากดื่มคนเดียวแล้วผมคิดว่าคุณเป็นอย่างหลักก็เลยไม่อยากรบกวนนะครับคืนนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะมาพอดีเลยผมว่าอันนี้เหมาะกับคุณมากกว่านะครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะเพิ่มจังหวะในคืนนี้ให้เร่าร้อนขึ้นไปอีกขอเสียงปรบมือให้กับน้องชมพู่สาวนักเต้นประจำค่ำคืนนี้ด้วยครโดนแล้วเพิ่งจุดไม่เข้าเรื่องเหรอวะเฮ้ยว่ะเจอว่ะไม่ต้องตามไปโอ้คุณโอเคไหมเนี่ยผมเจ็บนิดหน่อยอะคุณหมิงค่ะไปฉันพาไปส่งที่รถไม่เป็นไรครับผมเดินไหวไหวโอเคไหวขอบคุณนะครับหมิงผมชยันนะครับค่ะเลี้ยวขวาคุณแน่ใจนะว่าโอเคอ่ะผมไม่เป็นไรแล้วครับฉันว่าคุณน่าจะไปเช็คอาการกับหมอเขาน่าจะดีนะคะไม่เป็นไรหรอกครับรถก็มาแล้วให้ผมไปส่งที่บ้านไหมครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้นะครับให้ผมไปส่งนะ
ได้สิคุณค่ะห่วงตัวเองก่อนนะคะอย่าลืมทำแผลนะขอบคุณที่ช่วยผมนะครับยินดีที่ได้รู้จักจริงๆงั้นผมไม่รบกวนแล้วฝันดีนะครับเสียชีวิตอยู่บนกองขยะหลังตึกร้างแห่งหนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆฆาตกรใช้วิธีเดียวกันในการก่อเหตุไม่ว่ามันจะเป็นฆาตกรคนเดียวกันกับเมื่อ3ปีก่อนหรือเปล่าแต่คุณต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกนักข่าวจะเชื่อมโยงเรื่องคดีวันนี้กับเมื่อ3ปีก่อนได้ครับหน่วยของเราจะรีบจัดการคดีนี้ให้เร็วที่สุดครับครับผมรับทราบค่ะครับผู้กองคะวิตาว่ามีอะไรแปลกแปลกก็มาคดีเมื่อ3ปีก่อนกับคดีนี้เหยื่อถูกฆ่าด้วยยาโพแทสเซียมไซยาไนด์ทั้งคู่แต่มี2จุดที่แตกต่างกันคือการผูกเงื่อนเหยื่อรายที่2ถูกผูกด้วยเงื่อนมาตรฐานมีการร้อยและวนเชือกส่วนในเหยื่อรายที่1ถูกผูกด้วยเงื่อนที่มีความซับซ้อนและผูกกลมได้ปานิชมากกว่าและอีกจุดที่แตกต่างกันคือการทิ้งศพศพรายที่2ถูกทิ้งไว้ในที่เปลี่ยวส่วนศพรายที่1ถูกทิ้งไว้ในที่เปิดถ้าการทิ้งศพคือภาษาของฆาตกรนี่เป็นภาษาและการสื่อสารคนละชนิดค่ะที่คุณพูดมามีเหตุผลนะแต่ดูจากหลักฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ยังสรุปไม่ได้สักทีเดียวผมอยากจะให้คุณสืบต่อไปเพราะผมคิดว่าคดีพวกนี้ยังไงก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมของนายธนาเมื่อ3ปีก่อนสิ่งที่พวกเราต้องจัดการตอนนี้ก็คือตามหานายธนาให้เจอรับทราบรับทราบครับค่ะแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดผมอยากจะถามวิตาก่อนว่าเมื่อวานคุณเซนเขาอยู่ที่ไหนและมีพยานไหมมีค่ะพยานคือวิตาเองเมื่อคืนเราวิดีโอคอลคุยกันโดยที่คุณเซนอยู่ในห้องนอนค่ะเออยี่วิดีโอคอลคุยกันในห้องนอนวิตาทำไมคุณไม่บอกผมบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าต้องรายงานผมทุกชั่วโมงเราวิดีโอคอลคุยกันแค่แป๊บเดียวค่ะพอดีคุณเซนให้วิตาช่วยเลือกเสื้อผ้าให้เพื่อจะไปพอคุณไม่ต้องเล่าเข้าเรื่องกันดีกว่าวิตาแค่อยากจะบอกว่าคุณเซนช่วยวิตาในเรื่องหลักฐานของกล้องวงจรปิดและวิตาก็วิดีโอคอลคุยกับเขาเพื่อเป็นการตอบแทนตามที่คุณเซนร้องขอหลังจากนั้นผู้กองก็ไล่คุณเซนกลับบ้านเราก็อยู่ด้วยกันแค่2คนยาวจนถึงตีสามโอ้ยไล่คุณเซนกลับบ้านเพื่ออยู่กัน2ต่อ2จนถึงตีสามโอ้ผู้กองครับ
เอาเป็นว่าคุณเซนเขาหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วกันทุกคนครับทั้งสองคดีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาพิษโพแทสเซียมไซยาไนด์ซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเมื่อ3ปีก่อนผมอยากจะให้ทุกคนอัปเดตเรื่องทนายให้ผมฟังหน่อยครับผู้กองคะจากขวดยาพิษที่พบที่บ้านนายธนาเมื่อเช้าผลจากแลบออกมาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นยาพิษชนิดเดียวกันที่ใช้ในการสังหารเหยื่อรายแรกซึ่งก็คือคุณลีน่าค่ะและจากหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ผู้กองได้ดูไปเมื่อวานเราก็พบตัวผู้ต้องสงสัยที่ออกมาคุณลีน่าอยู่ข้างๆรถคันสีขาวค่ะโหใส่หมวกเป็นหน้าเป็นตาขนาดนี้จะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นใครจากรูปเปรียบเทียบรูปที่หนึ่งและรูปที่สองจากรูปร่างส่วนสูงและโครงหน้าเป็นไปได้ว่าจะเป็นคุณธนาที่หายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนไม่ใช่ค่ะฆาตกรในทั้งสองคดีไม่ใช่ธนาฆาตกรตัวจริงตั้งใจที่จะเบี่ยงเบนความสนใจพวกเราทำไมถึงคิดแบบนั้นคุณได้บอกแสอะไรมาเพิ่มหรือไม่เปล่าค่ะเซนของมินบอกว่าธนาตายไปแล้วเซนคุณก็รู้อยู่ว่าหน่วยของเราไม่เคยใช้คำว่าเซนมาตัดสินผมว่าคุณควรที่จะกลับไปพักผ่อนนะมินใช่ไหมทำไม3ปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยมาพบฉันเลยมิ้นเธอโอเคไหมเนี่ยอืมโอเคเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยอะเราดีขึ้นแล้วอ่ะงั้นวิตาไปรอข้างในนะเป็นไงบ้างวิตาบินเขาโอเคไหมหมิงไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่ะเมื่อคืนอาจจะดื่มเยอะไปหน่อยต้าเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเมื่อวานหมิงเขาไปสืบคดีค่ะคุณตำรวจวิตาถึงเวลาทำงานแล้วครับรีบมาจับตาดูผมเร็วขอโทษนะวิตาแต่นี่คือเรื่องงานฮัลโหลครับคุณเซนทีมของผมประชุมกันแล้วนะครับสรุปว่าคุณพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนับตั้งแต่วันนี้คุณเป็นผู้บริสุทธิ์และคุณตำรวจวิตาก็ไม่จำเป็นต้องไปคอยเฝ้าคุณอีกต่อไปยินดีด้วยนะครับฮะจบเร็วขนาดนี้เลยเหรอผมยังมีความลับอีกหลายอย่างที่รอให้คุณวิตามาตรวจสอบอยู่เนี่ยคุณช่วยเอามือถือส่งให้คุณวิตาหน่อยพูดได้เลยครับผมเปิดลำโพงอยู่คุณวิตาครับถึงผมจะหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีสัญญาต่อกันนะครับเรื่องที่จะเดทกันไงตอนเนี้ยผมใกล้ถึงหน้ากรมตำรวจแล้วภายใน2นาทีนะครับเดทเหรอมัน
ซนครับเขาไม่ได้เขาได้สิครับผมมันไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเด็กซึ่งผมพยายามห้ามเขาแล้วครับเขาพยายามอยู่เลิกแล้วฮะไปผู้กองครับผู้กำกับเรียกผมครับครับเดี๋ยวรบกวนนะหานคอยจับตาเขาหน่อยนะครับครับเจ็บปวดพี่ตังพร้อมไหมสวัสดีค่ะร้อยตำรวจหญิงวัชรีพรขอบคุณครับเชิญคดีไซยาไนด์ถึงไหนล่ะตอนนี้ธนาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งครับและผมกับทีมกำลังตามกันอยู่ครับอืมโอเคช่วงนี้ผมอาจจะยุ่งยากเลยนะเข้าใจผมไหมเข้าใจดีครับเพราะทางผู้กำกับเองก็ต้องรับหน้านักข่าวด้วยและส่วนที่เรียกมาวันนี้ผมจะคุยเรื่องเองผมตัดสินใจแล้วว่าจะส่งหมวดหมิงกับหมวดฐานไปผลัดกันเฝ้ารอจนมันฟื้นส่วนคุณผมอยากให้โฟกัสคดีไซยาไนด์ให้เต็มที่จนปิดคดีแล้วค่อยตามเรื่องลูกเกิดต่อเลยต้องจัดสรรทีมแบบนี้คุณติดอะไรไหมไม่ติดครับถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวนะครับแล้วนี่บอกได้หรือยังคะว่าจะพาวิตาไปไหนเราต้องหาวิตา us เราแล้วเราจะไปไหนกันคะถ้าผมบอกคุณตอนเนี้ยคุณก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิคุณเซนฉันถามอะไรหน่อยสิทำไมคุณถึงพาฉันมาที่นี่ก็ไม่รู้สิฮะบางทีผมอาจจะเห็นคุณทำงานอุดอู้ก็เลยคิดว่าคุณอาจจะอยากลองเปิดหูเปิดตาบ้างมั้งคุณสบายปะล่ะก็แปลกใจThank you.
ผมดีใจที่คุณแฮปปี้นะวิตาวิตาวิตาผมดีใจที่คุณแฮปปี้แต่ทำไมคุณถึงดูชอบที่นี่เป็นพิเศษอ่ะเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่แรกที่เราได้เจอกันไงผู้กองผู้กองปราดทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฮะนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเรื่องอะไรคะผู้กองใช่เรื่องอะไรคุณมาเพื่อขัดขวางการเดทครั้งที่สองของผมกับวิตาใช่ไหมคุณเซนคะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะการที่ผู้กองเขามาถึงเนี่ยเขาคงมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับฉันจริงๆแต่เขาคงไม่ขับรถตั้งไกลเพื่อที่จะมาทำเรื่องไร้สาระแต่เขาคงไม่มาขัดขวางการเดทของเราอะค่ะใช่ไหมคะใช่คือธุระของคุณคืออะไรถ้าคุณไม่ได้มาขัดขวางการเดทของผมกับวิตาเนี่ยคุณก็ต้องแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาสักเรื่องแล้วแหละแต่ถ้าคุณโกหกเนี่ยอย่าน่ารู้ผมว่าเรื่องของกรมตำรวจเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรู้นะขอโทษนะวิตาขอโทษนะคะว่าไงมิงจะรีบตามไปไอ้ฟื้นแล้วเรารีบไปโรงพยาบาลกันเถอะค่ะสบายเหรอเปล่าค่ะเป็นไงบ้างเดทครั้งที่สองกับเซนแปลกๆดีนะคะหัวใจเต้นจนแทบจะหลุดออกมา หัวใจเต้นจนมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเดทกับเขาเนี่ยฮะเปล่างั้นคุณก็พักผ่อนจ้ะผมก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนค่ะดูแบบให้ด้วยนะถ้าเราไปทางรัดน่าจะถึงมิงได้เร็วกว่าค่ะไปไหนแล้วอ่ะ
ดูท่าไม่ค่อยดีนะกลับไปหาหนิงดีกว่าหนิงติดสายค่ะเสียชีวิตแล้วค่ะนี่คุณไปไหนมาผมบอกให้คุณฟอกเขาดีๆไม่ใช่หรอพอดีว่ามีพยาบาลตามให้หมิงไปรับโทรศัพท์บอกว่าเป็นเรื่องด่วนแต่พอไปถึงสายก็ถูกวางไปแล้วเชิญคุณตำรวจรอด้านนอกก่อนนะคะเป็นมือใหม่เหรอผมถามว่าคุณเป็นมือใหม่เหรอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องสำคัญอะไรคุณก็ไม่ควรที่จะละสายตาจากไอ้เอ็คุณรู้อยู่ว่าเขาเป็นเบาะแสสำคัญที่เราจะสืบเรื่องคดีของลูเกอร์ได้คุณไม่ใช่ไม่รู้นี่ว่าผมจะได้บอกแสที่จะแก้แค้นในประเด็นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันสมปากวิตาผู้กองทำดีที่สุดแล้วค่ะเราจับเอกได้เราก็ต้องจับคนที่สองคนที่สามได้เหมือนกันมันต้องมีสักวันที่เราจะจับลูเกอร์ได้ผมไม่รู้ว่าผมจะอดทนได้นานแค่ไหนเพราะทุกคืนผมนอนผมยังฝันถึงประเด็นอยู่เลยเดวิต้าจะเป็นคนช่วยผู้กองเองค่ะเดี๋ยวคนติดต่อนิกให้เขามาเก็บหลักฐานที่โรงพยาบาลแล้วให้เขาติดต่อตำรวจพื้นที่ไปย้อนดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลบอกเขายังไงก็ต้องหาผู้ร้ายให้เจอรับทราบค่ะตอนนี้เราคงต้องจูนตัวเองกลับมาที่คดีไซยาไนด์ก่อนไปบ้านของเหยื่อรายที่สองกันค่ะแล้วไม่น่าจะใช่คู่รักกันน่าจะเป็นแค่คู่ขาแล้วเหมือนเขาสองคนเพิ่งจะมีเซ็กซ์กันด้วยผมว่าไม่น่าใช่นะถุงยางอนามัยยังไม่ได้ใช้ให้หน่วยตรวจลายนิ้วบุกเข้ามาห้องคนหนึ่งเพราะกลางวันแสกๆเนี่ยตำรวจขอโทษด้วยครับคุณตำรวจคือผมเป็นผู้จัดการที่นี่นะ
แล้วผมก็ไม่รู้จักคุณสองคนด้วยถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะคุณมาก็ดีแล้วครับผมพอจะถามคุณได้ไหมครับว่าคุณรู้จักกับผู้ตายมากน้อยแค่ไหนครับคือไม่เคยได้เจอกันเลยครับเราเดือนนึงเนี่ยเจอครั้งเดียวนี่แหละจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จักเธอหรอกชมพู่อ่ะเป็นเด็กที่ยังไงดีอ่ะพูดตรงๆเลยนะเป็นเด็กเที่ยวอ่ะกลับดึกๆดื่นๆเปิดเพลงเสียงดังโวยวายแต่ที่สำคัญนะเธอชอบพาผู้ชายเข้ามาที่ห้องแล้วมีอะไรกันแบบเสียงดังมากๆเลยอ่ะแล้วเมื่อคืนก่อนคุณได้เจอหรือได้ยินอะไรบ้างหรือเปล่าคะเมื่อคืนเบาๆหน่อยได้ไหมเกรงใจข้างห้องเขาบ้างโอ้ยลุงโทษอีกแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยอีกชั่วโมงนึงหนูก็ไปแล้วก็ประมาณนี้แหละครับคุณได้ยินแค่เสียงแต่ไม่ได้เห็นหน้าครับในอนาคตผมอาจจะต้องรบกวนคุณผู้จัดการไปให้ปากคำหน่อยนะครับพอดีว่าคุณอาจจะได้ยินเสียงของผู้ต้องสงสัยแน่นอนครับแต่ก็น่าเสียดายนะจนตายซะแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะฮะเดี๋ยวขอโทษคุณตำรวจคืออยากถามว่าที่เข้าไปดูอะไรนี่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ยังไม่เสร็จเลยครับอ๋อยังไม่เสร็จนะครับงั้นเชิญตาสบายครับกองคะที่ผมควรจะพูดเนี่ยผมก็พูดไปหมดแล้วนะแต่ผมอยากให้คุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ควรพูดมากกว่าอย่างเช่นการแอบซ่อนกล้องเพื่อแอบดูว่าเธอทำอะไรตรงนี้นี่คุณตรงนี้อยู่ไม่ได้นะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมซ่อนกล้องเอาไว้อะว่าคุณจะพูดอะไรกันมั่วๆนะลักษณะการซ่อนกล้องแบบนี้มันจะเป็นคนนอกไปไม่ได้หรอกค่ะจริงไหมคะคุณผู้จัดการแล้วถ้าผมเปิดภาพจากจอนี้ก็น่าจะเห็นภาพที่คุณแอบถ่ายไว้อยู่จากกล้องตัวนี้เราต้องคุยกันยาวนะไอ้ผู้จัดการโรคจิตดูนี่สิคะเหมือนเป็นคราบดินผู้กองดูนี่สิคะดูจากรอยเท้าผู้ต้องสงสัยน่าจะใส่รองเท้าเบอร์42ซึ่งตรงกับผู้ต้องสงสัยคนก่อนอย่างธนาและในคืนเกิดเหตุฝนไม่ได้ตกเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีดินที่บริเวณทางเดินคราบดินที่ติดมากับรองเท้านี้อาจจะมาจากที่เฉพาะ
หรืออาจจะมาจากที่ซ่อนตัวของผู้ต้องสงสัยถ้าหากเรานำดินไปตรวจสอบให้ชัดเจนเราจะทราบที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยก็ได้นะคะดูจากลักษณะดินของพวกนี้มีทั้งดินทรายและดินแดงถ้าเราคัดกรองดีๆน่าจะดูรูปแบบเส้นทางของคนร้ายในวันที่ลงมือครั้งนี้เราได้บอกเสียดีๆมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววิตาจะส่งตัวอย่างดินนี้ไปตรวจสอบนะคะขอบคุณมากนะวิตาทำไรหมิงทำไมไม่จับมือหมิงล่ะกลัวเหรอเรากลัวจะห้ามใจตัวเองไม่ได้น่ารักนะเนี่ยเรื่องคดีไซยาไนด์พรุ่งนี้เราอาจจะต้องไปที่มหาลัยของธนาเดี๋ยวผมไปรับคุณตอนเช้านะเขาเป็นรุ่นน้องที่ผมสนิทมากคนหนึ่งนะครับถึงแม้ผมจะไม่รู้เรื่องส่วนตัวเขามากก็ตามแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีและเขายังเป็นดาวเด่นของทีมฟุตบอลมหาลัยด้วยนะครับพอรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไม่ใช่แค่ผมนะครับที่ช็อกคนอื่นๆก็ช็อกไปตามๆกันแหละครับแล้วคุณเจอเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอ๋อก็ก่อนที่เขาจะหายตัวไปนั่นแหละครับเขามาขอซื้อสารตั้งต้นจากผมก็ขายให้ไปธนาเนี่ยเขาทำงานที่บริษัทยาและเคมีพันมันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการนะครับคุณเข้าใจไหมไม่มีใครเขามาถามหรอกครับว่าจะซื้อสารไปทำอะไรที่ไหนงั้นคำถามต่อไปนะครับเห็นว่าสนิทกันจากที่คุณได้คุยกับเขามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่น่ากลัวแสดงออกมาบ้างหรือเปล่าครับไม่มีนะครับไม่มีเลยหรอครับผมว่าไม่มีครับงั้นก็แสดงว่าธนาผสมยาพิษเองโดยได้สารตั้งต้นจากครูชัยใช่แต่ว่าตอนนี้ยาพิษที่ธนาซ่อนเอาไว้ทางเราได้มาแล้วเสียดายที่คุณชัยไม่รู้ว่าธนาคบอยู่กับใครก่อนที่เขาจะหายตัวไปก็น่าจะอย่างที่คุณชัยบอกนั่นแหละค่ะธนาเขาเป็นคนไม่ค่อยสุงสิงกับใครแม้แต่เพื่อนร่วมคณะก็ไม่มีใครรู้ว่าเขามีชีวิตส่วนตัวยังไงไปกันเถอะผมหิวแล้วไปหาอะไรกินที่โรงอาหารก่อนนะค่ะไปทางนี้ดีกว่าค่ะเลี้ยวซ้ายรอใต้ตึกทะลุอาคาร2แล้วเดี๋ยวก็ถึงคุณเคยมาที่นี่กันหรอไม่ค่ะไม่เคยนี่ถ้าผมไม่รู้ว่าคุณจบตำรวจมาก่อนแล้วก็คงคิดว่าคุณจบที่นี่แน่ๆขนาดบัตรซื้ออาหารคุณยังรู้เลยต้องซื้อที่ไหนคุณไม่คิดบ้างหรอว่ามันก็เหมือนกันทุกที่อ่ะเออหมิงเมื่อก่อนคุณกับธนาเคยแป๊บนะคะค่ะฮัลโหลหมิงคุณอยู่ไหนครับฉันอยู่ที่โรงอาหารมหาลัยกรุงเทพอะค่ะอ๋อพอดีผมอยู่ใกล้ๆมหาลัยนะครับเดี๋ยวผมไปรับไปทานข้าวนะได้ค่ะสวัสดีครับคุณหมิงสวัสดีค่ะแล้วนี่คือคุณอ๋อนี่เพื่อนร่วมงานเหมิงเองค่ะคุณตาสวัสดีครับคุณตา
สวัสดีครับแป๊บนะคะเมื่อกี้ตาจะถามอะไรเราหรอช่างมันเถอะไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วนี่คุณไม่ได้กลับหน่วยไปกับผมหรอหมิงลืมบอกอ่ะวันนี้หมิงลางานครึ่งวันเราจะไปกันหรือยังครับค่ะเชิญครับเศษดินที่ได้จากที่เกิดเหตุมีสารเคมีผสมอยู่หลายชนิดเศษดินน่าจะมาจากจุดนี้ครับเป็นย่านอุตสาหกรรมเก่าแถบชานเมืองเมื่อหลายปีก่อนมีการระเบิดของโรงงานสารเคมีจึงทำให้คนทยอยอพยพออกไปจนเกือบหมดปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่บ้านพักคนชราเพียงแค่หลังเดียวครับแนวโน้มมันน่าจะเป็นไอ้ธนาที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจปล่อยให้มันลอยนวลมา3ปีก่อนด้วยเราต้องเร่งสืบเต็มกำลังผมอยากจับฆาตกรตัวจริงให้ได้ก่อนวันที่